เจริญพรสาธุชนผู้เจริญในธรรมทุกๆท่านต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมได้โปรดติดตามรับฟังธรรมะจากหลวงพ่อฉันกันเด้อเป็นเวลา30นาทีโดยประมาณหลวงพ่อฉันมาแล้วเน้อหลวงพ่อฉันมาแล้วมาพบกับท่านผู้ฟังตามสัญญาธรรมของนานาจิตทุกดวงหลวงพ่อฉันมาในวันนี้ก็นำเอาธรรมะที่มันละเอียดขึ้นมาหน่อยเนี่ยคือพูดเกี่ยวกับเรื่องจิตเนี่ยมันเป็นธรรมะที่ละเอียดพูดสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนทำให้คนเชื่อก็เป็นเรื่องยากคือผู้พูดเนี่ยก็พูดยากคือพูดในสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่ทำให้คนเชื่อทำให้คนฟังมันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าหากว่าบุคคลใดใครคนหนึ่งฟังออกหรือเรียกว่าฟังเป็นเกิดความเชื่อคือเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลที่ยืนอยู่ในที่สูงสูงสุดมักจะมองเห็นอะไรต่ออะไรที่กว้างขวางออกไปมองได้กว้างมองได้ไกลเพราะว่าเขาอยู่ในที่สูงแต่ถ้าบุคคลไปอยู่ในที่ต่ำอยู่ในหุบเหวหรือเรียกว่าไปขุดหลุมอยู่อยู่ในหลุมอยู่ในหุบเหวมองอะไรก็ไม่ได้กว้างมองอะไรก็ไม่ได้ไกลก็จะเห็นเท่าที่ตนเห็นเห็นเท่านั้นและเขาก็จะเชื่อของเขาตรงนั้นเพราะเขาเห็นของเขาแค่นั้นเราจะไปว่าเขาก็ไม่ได้ท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมนะเรื่องราวของจิตนี่ก็เหมือนกันคนที่เห็นจิตเนี่ยถึงจะพูดเรื่องจิตได้เข้าใจเรื่องจิตแต่ถ้าคนฟังเคยประพฤติเคยปฏิบัติหรือได้ยินได้ฟัง
แล้วก็พิจารณาตามไปด้วยเหตุด้วยผลคือเรียกว่าเหตุกับผลมันตรงกันเราอาจจะเกิดความเชื่อก็ได้แต่ก็ให้ฟังดูก่อนเพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตการพัฒนาจิตถามว่าทำไมถึงต้องพัฒนานะก็เพื่อต้องการให้จิตมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์การพัฒนาจิตแสดงว่าไม่ปล่อยให้จิตของตนเองเป็นไปตามยถากรรมพัฒนาจิตอยู่ตลอดเวลาเพื่อต้องการให้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์มีจิตที่สะอาดปราศจากละอองธุลีต่างๆมีจิตที่สงบนิ่งสบายสบายเนี่ยฟังแล้วมันก็เชิงสบายหูคือมันไม่สักสากหูเนี่ยฟังแล้วมันเชิงสบายหูดูแล้วมันก็เชิงสบายตาในการพัฒนาจิตให้สะอาดสงบแล้วก็สว่างปลอดจากกิเลสเพื่อจะใช้งานได้ดีเพื่อความสงบสุขด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงมีความจำเป็นเนื้อมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาจิตถ้าเราต้องการความสุขเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตนี้มันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวเมื่ออบรมจิตได้แล้วกายทั้งหมดก็ชื่อว่าได้รับการอบรมพัฒนาไปด้วยในเมื่อพัฒนาจิตได้แล้วกายทั้งหมดนี้ก็ขึ้นชื่อว่าได้รับการพัฒนาไปด้วยควบคู่กันไปเพราะว่าจิตกับกายมันแยกกันไม่ออกในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราจะสังเกตเห็นคนที่เขาพัฒนาจิตหรือเรียกว่าคนที่เขาปฏิบัติอยู่ตลอดเวลากับบุคคลที่ไม่พัฒนาจิตไม่สนใจเรื่องการอบฝึกฝนอบรมจิตปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมสุดแล้วแต่เป็นจะเป็นอะไรกันระหว่างคนสองคนนี้จะแตกต่างกันมากผู้ที่ปฏิบัติอบรมฝึกฝนอบรมจิตนั้นจะเป็นคนที่ละเอียดสุขขุมจะเป็นบุคคลผู้ที่มีเสน่ห์จะเป็นบุคคลผู้ที่มีวาสนาบารมีแต่บุคคลที่ไม่เชื่อเรื่องจิต
ไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญเมตตาภาวนาไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระไม่เชื่อเรื่องนี้มักจะเป็นคนที่มีเสนียดเป็นคนที่มักจะหัวแข็งแหลงน้ำใจไร้สัจจะเป็นคนที่อกตัญญูเป็นคนมองดูแล้วไม่มีเสน่ห์มีแต่เสนียดเป็นที่รังเกียจของบุคคลทั่วๆไปเนี่ยด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมานี้ขอให้ท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมนี้ได้มาศึกษาเรื่องจิตเรื่องจิตเนี่ยสักนิดหนึ่งจะกันฟังต่อไปโอ้คนพูดก็พูดยากเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะยากแต่คนฟังนะว่ามันฟังยากคนที่พูดเนี่ยก็พูดยากเหมือนกันคือมันยากด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าจิตนี้มันเป็นตัวนำเป็นตัวนำไปเกิดจิตจะนำไปไหนจะนำเราไปเกิดที่ไหนไปเกิดดีหรือเกิดชั่วไปเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ก็เพราะว่าจิตมันเป็นตัวนำไอ้ตัวนำเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะมันไม่จะเดินต่อยตามกันไปมาทางนี้มาทางนี้เนี่ยมันมองไม่เห็นคนก็เลยไม่ค่อยเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเชื่อเรื่องของสังสารวัฏคือเชื่อเรื่องของวัฏฏะคือวนเชื่อเรื่องการวนหรือการเวียนวนเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวขึ้นสวรรค์เดี๋ยวดิ่งลงนรกวัฏฏะคือวนการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ถือว่าคนเราทุกคนเนี่ยล้วนเกิดมาล้วนแต่เคยเกิดมาแล้วด้วยกันนับชาติไม่ถ้วนนะแม่มีเวลาพูดถึงมีเวลานะมันหมดธรรมะที่จะพูดเนี่ยอยากจะพูดเรื่องการกำเนิดของพระพุทธเจ้า500ชาตินะพูดไปทีละชาติพูดไปทีละชาติละชาติเนี่ยไปจนถึงชาติสุดท้ายคือการเกิดเป็นพระเวสสันดรและชาติสุดท้ายก็กลับชาติมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็เกิดเป็นพระพุทธเจ้า500ชาตินำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังเล่าจริงๆแล้วก็ไม่อยากฟังอีกแล้วเล่าจริงๆก็ง่วงนอนอีกแล้วคือไม่อยากฟังแต่พอพูดก็เชิงจะอยากฟังเนี่ยฟังไปแล้วไม่เกิดความสุขสนุกสนานจากการฟังก็ไม่อยากฟังอีกแต่ก็มีโอกาสที่จะพูดเพราะว่าเป้าหมายการพูดธรรมะของหลวงพ่อฉันสูงสุด
ก็คือ12,000เรื่องอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตที่จะต้องทำถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง12,000เรื่องคือใช้ธรรมะในการส่งออกอากาศเดือนละ1,000เรื่องโดยประมาณเดือนละ1,000เรื่องโดยประมาณปีหนึ่งมี12เดือนก็ต้องใช้ธรรมะ12,000เรื่องเสร็จแล้วก็ออกอากาศไปเดือนละ1,000ไปครบรอบของ1ปีพอดีแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่แต่เจ้าของผู้พูดเนี่ยตายไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือธรรมะที่จะพูดแล้วก็ฝากเอาไว้กับสายลมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไปอาจจะชั่วลูกชั่วหลานก็อาจจะเป็นไปได้เกิดมาทุกลมหายใจเนี่ยนะหลวงพ่อฉันอยากจะทำดีฝากเอาไว้กับสังคมนี้ฝากเอาไว้กับผืนแผ่นดินนี้นะทุกลมหายใจเข้าออกอยากจะทำแต่จะทำได้มากได้น้อยขนาดไหนเพียงไรก็สุดแล้วแต่วาสนาบารมีอันนี้คือเรียกว่าตั้งจุดหมายปลายทางเอาไว้อย่างนี้เรื่องละ30นาทีอย่างน้อยที่สุดบางเรื่องก็อาจจะชั่วโมง1ชั่วโมงบางเรื่องก็อาจจะ1ชั่วโมงครึ่งยาวสุดก็2ชั่วโมงก็มีกันแต่ให้ได้12,000เรื่องอาจจะพูดธรรมะไปประมาณ15,000เรื่องแล้วก็ได้ฆ่าตายไปสัก 3,000 เรื่องเรื่องไหนที่มันไม่ดีให้เหลืออยู่แต่ธรรมะที่จะพอฟังได้12,000เรื่องและก็สมควรจะตายได้อยากจะตายตรงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเรากำหนดกฎเกณฑ์เอาไม่ได้แต่ชีวิตเกิดมาแล้วต้องมีเป้าหมายมีเข็มทิศให้มันชัดเจนว่าเราจะทำอะไรทำไปเพื่อประโยชน์อะไรต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาเชื่อเรื่องสังสารวัฏเชื่อเรื่องวัฏฏะคือการวนเวียนว่ายตายเกิดถือว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเราอาจจะเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนานาชนิดเราอาจจะเคยเกิดเป็นชีวิตที่พิกลพิการเป็นบางภพภูมิก็อาจจะทำดีบ้างอาจจะทำไม่ดีบ้างเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่เราเคยสร้างเคยทำเอาไว้ถ้ายังมีกิเลสอุปมาก็เปรียบเสมือนยางเปรียบเสมือนยางที่เหนียวที่มีอยู่ในพืชเนี่ยอยู่ในเมล็ดของพันธุ์พืชเปรียบเสมือนยางเหนียวที่มีอยู่ในเมล็ดของพันธุ์พืชตราบใด
ปลูกแล้วก็ต้องเกิดต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบนั้นจิตที่ได้รับการอบรมดีแล้วถ้าหากว่าจิตดวงใดได้ผ่านการฝึกฝนอบรมดีแล้วแต่ยังไม่สิ้นกิเลสก็ย่อมจะนำไปเกิดในภพภูมิที่ปราณีตยิ่งขึ้นไปนำไปเกิดภพภูมิที่ดีในภพในชาติต่อไปเกิดมาแล้วจะมีความสุขเกิดมาแล้วจะมีความประเสริฐเลิศกว่าบุคคลเกิดมาแล้วจะสูงกว่าคนสูงกว่ามนุษย์สูงกว่าเทวดาแต่ถ้าจิตไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมปล่อยไปตามยถากรรมยถาปัจจยังไม่สนใจปล่อยไปวันๆหนึ่งไม่สนใจสุดแล้วจะมันจะเป็นอย่างไรปล่อยไปมันก็สกปรกเศร้าหมองเพราะว่าถูกกิเลสมันจับแล้วก็ครอบงำหน่วงเหนี่ยวนอกจากจะก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตนเองแล้วก็ยังสร้างความทุกข์ให้กับพ่อแม่และสังคมและก็ยังจะเกิดภพชาติที่ต่ำๆดิ่งลงนรกไปเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นอสุรกายประสบแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนทำไมยังทุกข์หนอทุกข์หนอในภพในชาติต่อๆไปถ้าจะมีใครมาถามว่าคนเราตายไปแล้วนั้นที่ตายไปนั้นร่างกายตายหรือจิตใจเนี่ยตายไปด้วยทั้งสองอย่างถ้าจะมีบุคคลใดใครคนหนึ่งเข้ามาถามเราว่าอันว่าคนเราตายนั้นตายแต่เฉพาะร่างกายหรือว่าจิตใจก็ตายไปด้วยสองอย่างฟังคำตอบสักนิดเนอก่อนจะจบเนี่ยตอบว่าตายเฉพาะร่างกายเท่านั้นตายเฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตเนี่ยสำหรับดวงจิตเนี่ยไม่ได้ตายไม่ได้ตายไปกับร่างกายด้วยแต่จะไปเกิดใหม่ในภพในชาติใหม่เป็นไปตามแรงกรรมที่เบี่ยงออกไปจะไปเกิดในภพในชาติใหม่เป็นไปตามแรงกรรมที่เบี่ยงออกไปเรียกว่าแรงเบี่ยงของกรรมซึ่งส่งบุคคลเราให้ไปเกิดในภพในชาติต่อไปอุปมาเหมือนกับเรือนที่ถูกไฟไหม้โดยเจ้าของเนี่ยไม่ได้ตายด้วยเพราะว่าเราวิ่งหนีออกจากบ้านจากเรือนหลังนั้นเรือนหลังดังกล่าวก็ถูกไฟไหม้แต่เจ้าของบ้านออกจากบ้านหลังนั้นไปก่อนแล้วก็อยากจะถามว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้แล้วเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนจะไปอยู่ที่ไหนตอบว่าเขาจะต้องไปหาที่อยู่ใหม่
อยู่ตามที่เขามีความสามารถหาที่อยู่ได้ถ้าบุคคลนั้นเป็นคนที่มีความสามารถดีและก็เป็นคนที่มีเงินมีทองมากหรือมีญาติพี่น้องที่คอยให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลืออยู่เขาก็อาจจะสร้างบ้านใหม่ให้ดีขึ้นหรือไปอาศัยญาติพี่น้องอยู่แต่ถ้าผู้นั้นไร้ความสามารถออกจากบ้านหลังดังกล่าวที่ถูกไฟไหม้ก็จะเกิดความอดอยากยากจนเพราะสิ้นเนื้อประดาตัวไร้ญาติขาดมิตรเขาก็ยอมไปหาที่อยู่ตามยถากรรมสุขบ้างทุกข์บ้างตะเกียกตะกายกันไปอันนี้เป็นการอุปมาเปรียบเทียบให้เห็นคนเราที่ตายไปจากโลกนี้แล้วก็เหมือนกันฉะนั้นในเมื่อร่างกายเดิมใช้การไม่ได้แล้วก็ย่อมจะไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ตามแรงเบี่ยงของกรรมที่ตนทำเอาไว้เกิดมาแล้วสร้างคุณงามความดีเอาไว้มากสร้างบุญสร้างบารมีเอาไว้มากรู้จากการพัฒนาอบรมบ่มนิสัยจิตใจของตนเองเอาไว้มากยอมจะไปเกิดที่ดีมีความสุขแต่เกิดมาแล้วมีความประมาทไม่เชื่อกรรมตายแล้วสุดแล้วแต่จะไปไหนไม่เชื่อว่าบาปมีจริงไม่เชื่อว่าบุญมีจริงตายแล้วเนี่ยเขาทำความชั่วเอาไว้มากเขาไม่เคยพัฒนาทางด้านจิตใจของตนเองเลยนะบุคคลดังกล่าวยอมจะไปเกิดในที่ทุกขติเกิดมาแล้วก็เป็นคนทุกขตะทุกหนอทุกหนอเขาเรียกว่าเกิดเป็นคนทุกขตะยถากรรมเหมือนกับเราเห็นคนเขาขอทานขอทานเขากินไปวันวันหนึ่งอดบ้างอิ่มบ้างเหมือนกับบุคคลที่เกิดมาพิกลพิการไร้ญาติขาดมิตรขาดคนเคารพขาดคนนับถือที่เราเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ที่แตกต่างกันไปถึงเราจะตายไปเนี่ยสังคมเขาก็อยู่อย่างนี้มีคนพิกลพิการมีคนบ้าใบเสียสติมีคนเป็นโรคจิตโรคประสาทมีคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะเขาไม่เชื่อบาปมีจริงบุญมีจริงมีคนหากินที่เป็นมิจฉาชีพเกะกะกอบโกยโกงกินมีคนที่แสวงหาผลประโยชน์หาความสุขจากการผิดศีลผิดธรรมลูกเขาเมียใครผัวใครก็สุดแล้วแต่เขาไม่เชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเป็นบุคคลพูดที่โกหกพูดเสียดสีให้แตกความสามัคคีซึ่งกันและกันพูดกันคำหยาบหยาบพูดในส่วนที่ไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้และก็เป็นบุคคลพูดที่มัวเมาประมาทในชีวิตการเป็นอยู่ก็ยังมีอยู่ในสังคมนี้ไม่หมดไปไหน
มีอยู่ในสังคมทุกสังคมทุกย่อมย่าทุกหมู่บ้านจะเป็นสังคมเมืองก็มีจะเป็นสังคมในชนบทก็มีถึงแม้เราจะตายไปสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ก่อนที่เรามาเกิดบุคคลเหล่านี้ก็มีอยู่นี่คือเรียกว่าแรงเบี่ยงของกรรมถ้าเราไม่เชื่อว่ากรรมมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงก็จะแล้วแต่เราจะใช้ชีวิตอยู่ไปตามยถากรรมอะไรบัดนี้การที่ได้พูดธรรมะเรื่องการพัฒนาจิตในการอบรมจิตให้มีบุญมีบารมีเพื่อจะได้สร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นก็ขอจบมาไว้แต่เพียงเท่านี้ช่วยกันสร้างบุญสร้างบารมีทุกลมหายใจเข้าออกเราจะได้ไปเกิดในภพที่ดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญธรรม